พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับขอคนปีไหลลงมาเกาหอกแทงก้นให้กลับขึ้นไปหลวงปู่สุขฝึกศิษย์ใหม่ด้วยคาถา4ตัวต้องขึ้นต้นไม้ไผ่ให้ได้สอบผ่านไม่กี่คนหลวงปู่สุขกับวิชาหัวใจของธาตุทั้ง4หลวงปู่สุขนั้นถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านไสยเวทวิทยาคุณที่มีความเชี่ยวชาญและทรงอภิญญาอย่างเอกอุความคล่องแคล่วในการกำหนดจิตของท่านที่เรียกว่าวสีนั้นทำได้อย่างชำนิชำนาญจนสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ภายในเวลาไม่กี่นาทีด้วยคุณวิเศษอย่างนี้เองทำให้พระภิกษุในสมัยนั้นรวมถึงคฤหัสถ์ที่นิยมของขลังต่างเดินมุ่งหน้าไปถวายตัวเป็นศิษย์กันมากมายหลายรายแล้วก็มีผู้ที่ทั้งเรียนได้สำเร็จซึ่งก็แบ่งเป็นทั้งสำเร็จมากและสำเร็จน้อยรวมถึงที่เรียนไม่สำเร็จเลยก็มีหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งตำบลหันสังอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเล่าว่าเมื่อครั้งไปศึกษาวิชากับหลวงปู่สุขได้พบเห็นคนมาเรียนกับหลวงปู่สุขมากมายซึ่งมีทั้งพระและโยมในจำนวนคนที่มานั้น10คนจะเรียนได้สัก1หรือ2คนก็นับว่ามากแล้วเพราะหลวงปู่สุขท่านมีวิธีทดสอบจิตผู้มาเรียนที่น่ากลัวมากกล่าวคือท่านจะให้ศิษย์นำไม้ไผ่ลำต้นใหญ่พอที่คนจะปีนได้มาปักกับลานดินทำหลักให้แน่นหนามั่นคงไผ่ลำนี้จะสูงมากและตอนบนสุดจะตัดเป็นป่องไว้คล้ายๆกระบอกข้าวหลามศิษย์คนหนึ่งจะปีนขึ้นไปบรรจุน้ำมันในกระบอกด้านบนจนเต็มแล้วค่อยเทลงมาตอนนี้แหละที่หลวงปู่จะให้คนที่มาขอเรียนวิชาท่องคาถา4ตัวคือนมพะทะซึ่งก็คือหัวใจของธาตุทั้ง4จากนั้นก็จะให้ปีนขึ้นไปให้ถึงยอดเสาเมื่อกลับลงมาได้แล้วจึงจะถ่ายทอดวิชาชั้นสูงต่อไปให้เรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะยากเมื่อผู้ที่มาเรียนตั้งหน้าตั้งตาปีนขึ้นไปแรกๆก็ไม่มีอะไรต่อเมื่อถึงขึ้นกลางลำแล้วความมั่นคงของต้นไผ่ก็น้อยลงไม้ไผ่เริ่มโอดเอ็นและสั่นสะเทือนแล้วน้ำมันที่บรรจุไว้ก็กระฉอกออกมาพอคนปีนขึ้นไปสัมผัสกับน้ำมันก็จะลื่นพรวดลงมาข้างล่างตรงนี้แหละที่น่ากลัวเพราะหลวงปู่จะยื่นถือหอกไปพายอยู่ด้านล่างรอท่าพอคนปีนไหลลงมาถึงท่านท่านก็จะเอาหอกแทงก้นให้กลับขึ้นไปหล่นก็จะหล่นเจ็บก้นกลัวจะทะลุก็กลัวจึงเกิดโกราหลกันเลยละสิพยายามปีนขึ้นไปก็ล่วงลงมาลงมาแล้วก็ถูกแทงอีกอาการที่เรียกว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกก็เกิดทีนี้ทำอย่างไรผู้ที่มาเรียนนั่นแหละต้องเอาตัวเองเป็นที่พึ่งทำอะไรไม่ได้ก็ต้องว่าคาถา4คำคือนามะพะทะรัวเป็นไฟกำหนดจิตให้แนบแน่นอยู่กับคำบริกรรมกดจิตนิ่งอยู่อย่างนั้นเพราะทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วเรื่องข้างนอกต้องปล่อยทิ้งทีเดียวแล้วคว้าจิตไว้เป็นเอกทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวตอนนี้เองที่เมื่อจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคำบริกรรมแล้วพระคาถาทั้ง4ที่ถือได้ว่าเป็นแม่ธาตุใหญ่ก็สำแดงปฏิหารเพราะเป็นต้นธาตุอยู่แล้วก็บันดาลให้เกิดธาตุดินคือเนื้อหนังมังสาที่บอบบางฉีกขาดง่ายก็เกิดเหนียวแล้วกับยางรถสิบล้อคมหอกที่หลวงปู่ทิ่มแทง
ก็ไม่ทำให้ได้รับความเจ็บปวดสาหัสและคมหอกนั้นก็ไม่สามารถทะลุหนังบางๆที่ถูกคลุมด้วยพระเวสสักดิ์สิทธิ์ผนวกกับจิตมั่นคงเมื่อได้อย่างนั้นแล้วหลวงปู่ท่านจึงถือว่าสอบผ่านในขั้นต้นนี่คือการทดลองอำนาจจิตของผู้ที่มาเรียนว่ามีพื้นฐานดีหรือไม่อย่างไรเป็นอุบายที่แยบยลยากที่จะเข้าใจท่านได้ในทีแรกว่าท่านทำอย่างนี้เพื่ออะไรทำให้ผมนึกถึงคุณพ่อชุ่มชัยคีรีที่เมื่อครั้งนำศิษย์ไปมัดไว้กับต้นไม้ในป่าช้าแล้วให้ภาวนาสะเดาะเชือกที่พัฒนาการออกเองด้วยจิตที่หวาดกลัวของศิษย์ซึ่งต้องการออกไปให้พ้นสภาพนั้นโดยเร็วก็ไม่สนใจกับเรื่องอะไรอีกแล้วตั้งหน้าภาวนาแต่คาถาสะเดาะเชือกกระทั่งเชือกหลุดลุ่ยออกเองได้อย่างน่าอัศจรรย์เรียกว่าได้สมาธิเพราะอาศัยกลัวเป็นเหตุจึงคิดได้ว่าทำไมพระพุทธองค์จึงสั่งหมู่ภิกษุว่าโนนป่าช้าโนนภูเขาเงื่อมผาถ้ำใหญ่น้อยเป็นสงัดวิเวกภิกษุทั้งหลายเธอจงไปอยู่สถานที่อย่างนั้นเพราะสถานที่น่ากลัวดังกล่าวทำให้จิตไม่กล้าแส่สายออกไปหาอารมณ์อะไรนอกจากเมื่อกลัวแล้วก็ต้องหันกลับมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งตัวเองด้วยการบริกรรมอยู่ภายในจิตใจนับเป็นกุศโลบายที่ได้ผลอยู่ทุกการทุกสมัยโดยแท้ในจำนวนผู้ที่เรียนวิชาได้สำเร็จนั้นตามคำบอกเล่าที่สืบทอดกันมาถึงหลวงพ่อมหาโพธิ์ญาณสังวรวัดสุวรรณโคกมารามหรือวัดคลองมอนอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทท่านบอกว่าการศึกษาวิทยาคุณในสำนักหลวงปู่สุขนั้นท่านแบ่งลำดับชั้นแห่งความสำเร็จในสูตรออกเป็น4ระดับด้วยหลวงปู่สุขท่านมีตำรับแห่งเวทวิทยาคุณมากมายให้ศึกษาและสั่งสอนหากการจะรู้ว่าใครสำเร็จถึงขั้นใดนอกจากองค์หลวงปู่เองแล้วก็คงมีเพียงผู้สำเร็จเองเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าตนก้าวหน้าไปถึงไหนและหลวงปู่สุขท่านได้แบ่งลำดับวิชาออกเป็น4คัมภีร์คืออิติปิโสหลวงพ่อมหาโพเล่าว่าองค์หลวงปู่สุขนั้นท่านทำสำเร็จทั้ง4ตัวกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สำเร็จ2ตัวคืออิติว่ากันว่าเพียงสำเร็จตัวอิเพียงตัวเดียวก็สามารถแสดงฤทธิ์ได้เป็นที่น่าเลื่อมใสยิ่งนักหลวงปู่สุขมีพระภิกษุคู่บารมีอยู่2รูปรูปหนึ่งถือเป็นมือขวาเลยทีเดียวท่านชื่อว่าพระสมุกกับแสงเขียววัดดอนตาลอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทอีกรูปถือเป็นมือซ้ายชื่อพระใบดีกาบุญยังวัดหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทอันพระสมุกกับแสงเขียวนั้นเป็นพระที่ทรงฤทธิ์มากสามารถแสดงอำนาจให้ปรากฏได้อย่างน่าทึ่งเป็นที่เชื่อมั่นกันว่าท่านต้องสืบทอดทุกสิ่งแทนองค์หลวงปู่สุขได้แน่นอนหากหลวงปู่ละสังขารไปแล้วแต่เรื่องวิบากกรรมเป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่อาจรู้ได้ด้วยเหตุใดไม่ปรากฏทำให้พระสมุกกับต้องลาสิกขาบทออกมาเป็นคารวาสทั้งที่ในอนาคตในล่มกาสาวพักยังเรืองรองอยู่ในสายตาของทุกคนที่รู้จักท่านแต่ก็ใช่ว่าเมื่อสึกไปแล้วจะไม่ขลังท่านยังท่องบนทบทวนและทดสอบวิชาของท่านอยู่เสมอทำให้ท่านมีสิทธิ์ไม่ใช่น้อยแม้จะเป็นคารวาสแล้วก็ตามในส่วนของหลวงพ่อบุญยังวัดหนองน้อยท่านสามารถดำรงสมณเพศได้จนสิ้นอายุหลวงพ่อมหาโพเล่าว่าหลวงพ่อบุญยังนั้นสำเร็จวิชาจากหลวงปู่สุขเกือบ2ตัวคืออิกับติแต่ยังไม่ทันได้จบคัมภีร์ติท่านก็มรณภาพจากไปก่อนด้วยชนมายุเพียง55ปีขนาดนั้นก็ยังแสดงอภินิหารให้ปรากฏ
จนหลวงพ่อมหาโพให้ความยอมรับนับถือเลื่อมใสในองค์หลวงพ่อหลวงพ่อบุญยังยังเป็นทั้งอาจารย์และลุงของหลวงพ่อมหาโพท่านจึงได้ถ่ายทอดวิชาให้อย่างไม่ปิดบังอำพรางและแสดงฤทธิ์ต่างๆให้ดูเป็นกำลังใจในการเรียนเสมอเช่นคราวหนึ่งท่านทำให้หลวงพ่อมหาโพนำโหลแก้วยางที่เขาใส่ยาดองมาบรรจุน้ำให้เต็มแล้วให้ปั้นเทียนขี้ผึ้งเป็นลูกกลมๆยางลูกอมท่านถามหลวงพ่อมหาโพว่าลูกเทียนนี้เมื่อใส่น้ำแล้วจะลอยหรือจมหลวงพ่อมหาโพท่านเห็นเทียนจนคุ้นชินรู้คุณสมบัติของมันดีจึงตอบว่าลอยครับหลวงพ่อบุญยังท่านก็หย่อนลูกเทียนลงไปในน้ำปรากฏว่าลูกอมเทียนนั้นจมดิ่งราวกับมีน้ำหนักมากเหลือประมาณเมื่อจมถึงก้นโหลหลวงพ่อบุญยังก็นั่งบริกรรมคาถาเพียงคู่เดียวก่อนเทียนนั้นก็ลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำจากนั้นท่านก็ชี้ไปที่ก้อนเทียนบังคับให้ลอยขึ้นลงไปตามนิ้วที่ท่านชี้ที่สุดก็บังคับให้ลอยอยู่กลางโหลเหตุนี้เองทำให้หลวงพ่อมหาโพเลื่อมใสในวิทยาคุณและการฝึกจิตจึงทำให้ท่านมีศรัทธาที่จะล่ำเรียนจนได้วิชามาสงเคราะห์ศิษยานุศิษย์เป็นที่กว้างขวางกระทั่งถึงวันที่ท่านละสังขารก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่